ในหลวงพระราชทานชื่อลูกแฝดไอยวัฒนันทิสาทายาทประธานเลสเตอร์ซิตี้ชื่อไพเราะความหมายมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อลูกแฝดไอยวัฒนันทิสาทายาทคิงพาวเวอร์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ของครอบครัวสีวัฒนะประภาโดยหลังจากออยนันทิสาและต็อปอวายวัฒศรีวัฒนะประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์เจ้าของสโมสอนเลตเตอร์ซิตี้ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวลูกแฝดชายหญิงไอทิสา ไปเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาราสุด13กันยายน2567ออยนันทิสาก็ได้ออกมาเผยเรื่องราวสุดปิติหลังได้รับพระราชทานชื่อบุตรจากในหลวงและพระราชินีโดยได้เผยผ่านอินเตรแกรมส่วนตัวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของครอบครัวศรีวัฒนะประภาที่ได้รับพระราชทานชื่อบุตร สุรนัยและบุตรีอัยพัทขอพระองค์ทรงพระเจริญ